ที่คนเอาสินค้าไปฝากไว้ในเว็บไซต์นั่นเพราะว่าแจ็คหม่าเขาไม่มีเอาเลทไม่มีสาขาแต่ในแง่ของต้นทุนถือว่าแจ็คหม่าเขาถูกต่ำแต่ในแง่ความเป็นจริงแล้วคนทำธุรกรรมในโลกนี้ทุกคนสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตไหมยากไหมครับเขาไม่ต้องการมีหน้าร้านเพราะเขาไม่มีต้นทุนแต่ในเมื่อ JNC มีหน้าร้านมีช็อปมีสาขามีระบบจัดการให้ท่านก็ไม่ต้องลงทุนเหมือนกันแล้วตกลงมันต่างกันตรงไหนครับอันไหนดีกว่ากันมีเห็นมีจับต้องหรือไม่มีอันไหนดีกว่ากันถูกไหมครับงั้นถ้าบอกงั้นทำธุรกิจงั้นผมก็ทำเว็บไซต์มันต้องมีสาขาทำเองอยู่บ้านรอดไหมครับไม่รอดสักพักก็เลิกแต่ทำไงให้ลูกค้าอยู่กับเรายาวๆเราก็เลยออกกฎเกณฑ์ว่าต้องมีสาขานะมีระบบนะมีเทคโนโลยีเชื่อมโยงนะเพราะฉะนั้นคำว่าเครื่องมือที่นี่คือการที่บริษัทสร้างเครื่องมือเพื่อให้ท่านมีทรัพยากรในการแข่งขันและเอาไปใช้โดยที่ท่านไม่มีต้นทุนหมายความว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าเราต้องไปเช่าออฟฟิศต้องหาสินค้าต้องมีระบบยุ่งยากไหมครับแต่วันนี้มาเนี่ยเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพโดยที่เราไม่มีต้นทุนง่ายกว่าไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้เรื่องที่3เรื่องทีมคำว่าทีมในนี้ก็คือว่าโอ้ยถ้าคุณต้องจ้างพนักงานคุณต้องมีคนนู้นคนนี้ต้องไปเสียเงินลูกจ้างลำบากครับคำว่าเครือข่ายเครือข่ายนั่นหมายว่าเรามีทีมเข้ามาอยู่ใต้องค์กรเราทุกคนได้ไปอยู่ร่วมกันเราต้องจ้างไหมแล้วเราต้องมาจ้างพนักงานไม่บริษัทมีให้แล้วไม่ต้องมาที่นี่เป็นไงครับโอ้มาใช้ห้องสบายมีประชุมไม่มีต้นทุนไหมเออแล้วที่อื่นเขาต้องไปเช่ากันไหมแล้วที่นี่ฟรีไหมฟรีง่ายอ่ะแล้วทำไมนี่อันนี้ไม่ดีกว่าเหรอเรานึกถึงด้วยมันดีกว่าไหมดีกว่าแล้วกลัวอะไรเหลืออย่างเดียวครับเคลียร์ใจตัวเองเคลียร์ใจเองพร้อมสำเร็จไหมกลัวความสำเร็จไหม